เบียเดอะวอยซ์ออกมาโพส์ตขอโทษพร้อมยอมรับผิดในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นจากนี้ขอเวลาทบทวนแบกปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นล่าสุดดูเหมือนว่ามหากาบดรามา่าข้ามปีของเบียเดอะ์อยซ์หรือเบียรพัสรนันกำลังจะจบลงหลังจากที่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่อง Talk of the Town อยู่พักใหญ่ๆเนื่องจากทางด้านเท็ดังอย่าง เจ้าคุณพระโรสเทนีวงวชิรพักได้ออกมาแฉว่านักร้องสาวอดีตเดอะอยซ์แอบนัวแฟนคนอื่นในงานปาร์ตี้คริสต์มาสซ,ซึ่งชาวเน็ตต่างพุ่งเป้ามาที่เบียร์เดอะอยซ์ในทันทีแต่ทางด้านเจ้าตัวก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงข้อเท็จในฝั่งของตนเองว่าฝ่ายชายเข้ามาจูบจริง แต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากกว่านั้นและตนเองได้ขอโทษแอนนี่คู่กรณีเรียบร้อยแล้วและยืนยันไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับฝ่ายชายแต่เป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นก่อนที่ต่อมาทางด้านสาวคู่กรณีอย่างแอนนี่ก็ได้ออกมาโฟนอินในรายการโหนกระแสเพื่อชี้แจงความจริงของฝั่งตนเองเช่นกันว่าเห็นปลื้มโน้มตัวไปฝ่ายหญิงนั่งอยู่ เห็นตอนที่โน้มตัวอยู่แล้วฝ่ายหญิงนิ่งเฉยแล้วผลักออกจากกันเขาไม่ได้มีการถอยหนีการจูบส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการยินยอมฝ่ายเดียวหรือเปล่าและคืนที่ผ่านมาวันที่5มกราคม67ทางด้านปลื้มก็ได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวยอมรับผิดที่นอกใจแฟนคืนวันเกิดเหตุเมาและจูบจริงหลังจากเคลียร์กันแล้วต่างคนต่างจบแล้วก็แยกย้าย พร้อมขอโทษผู้หญิงทั้งสองคนเบียโพสขอโทษยอมรับผิดจากนี้ขอเวลาปรับปรุงตัวเองหลังจากที่ทั้งสามฝ่ายต่างก็ได้ออกมาพูดความในใจแล้วล่าสุดเบียเดอะไวส์ก็ได้ออกมาโพสข้อความปิดท้ายดราม่นนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนไม่ได้นอนมาหลายวันเบียผิดเองในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้น ขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอเวลาเบียร์อยู่ทบทวนตัวเองและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกว่านี้ขอโทษนะคะและยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์นี้ว่าเบียร์อาจไปทำร้ายใครก็ขอโทษจริงๆคะ่ะเบียร์เองก็โดนทำร้ายมาเช่นกันไม่ต่างจากใครถ้าใครจะซ้ำเติมเบียร์ขอไม่สนใจแล้วจริงๆ เมียขอให้ทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะ